ครับต้อนรับเข้าสู่คนชนข่าวกับโมนายเย็นบุตรนะครับช่วงนี้จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่านโยบายสำคัญของทางรัฐบาลกำลังถูกผลักดันออกมาในแนวทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินดิจิทัล 10,000 บาทนะครับที่เดี๋ยวข้อสรุปสุดท้ายจริงๆทางคณะกรรมการนโยบายเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตซึ่งมีท่านนายกและรัฐมนตรีคลังคุณเศรษฐาทวีสินเป็นประธานจะมีการเคาะสรุปเงื่อนไขรายละเอียดสุดท้ายในวันที่24ตุลาคมนี้พร้อมๆกับอีกหนึ่งนโยบายสำคัญที่กำลังจะมีการสรุปรายละเอียดสุดท้ายเช่นเดียวกันครับนั่นก็คือนโยบาย1ครอบครัว1ซอฟต์พาวเวอร์หลังจากมีการประชุมของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติครั้งแรกไปแล้วตั้งแต่วันที่3ตุลาคมแล้วจากนั้นก็มีการตั้งคณะทำงานชุดย่อยขึ้นมาเป็นคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งมีคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรเป็นประธานจะมีการไปจัดทำในรายละเอียดเพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุมชุดใหญ่อีกครั้งในวันที่25ตุลาคมนี้ดังนั้นช่วงนี้ครับขอพาย้อนไปดูกันหน่อยรายละเอียดสำคัญของการพัฒนาทักษะซอฟต์พาวเวอร์ให้กับคนไทยซึ่งมีเป้าหมายสำคัญก็คือการเพิ่มรายได้ให้กับคนไทย20ล้านคน20ล้านครอบครัวมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนะครับย้ำอีกทีนึงนะครับว่าโครงการนี้จะมีนโยบายคู่แฝดอยู่ด้วยกัน2นโยบายครับนโยบายแรกก็คือการพัฒนาคนผ่านโครงการ1ครอบครัว1ซอฟต์พาวเวอร์เรียกสั้นๆว่าโอฟอร์สที่ทางด้านของรัฐบาลจะมีการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะทักษะซอฟต์พาวเวอร์ขึ้นมาอยู่ทั่วประเทศในทุกจังหวัดแล้วจากนั้นพ่อแม่พี่น้องประชาชนไปทำการลงทะเบียนเพื่อจะเข้ารับการฝึกอบรมซึ่งเขาเปิดการอบรมทั้งหมด11ทักษะด้วยกันนะครับ11ทักษะที่ว่ามีอะไรบ้างมาดูกันเลยครับเรื่องของอาหารกีฬาเฟสติวัลศิลปะท่องเที่ยวดนตรีหนังสือภาพยนตร์เกมการออกแบบและแฟชั่นโดยแต่ละทักษะนั้นก็จะมีเป้าหมายสำคัญที่หลากหลายแล้วก็แตกต่างกันไปอย่างเรื่องของอาหารไม่ได้มีเพียงแค่การไปฝึกเป็นพ่อครัวแม่ครัวแล้วทำอาหารในเมืองไทยเท่านั้นแต่รวมไปถึงการจะไปเปิดร้านอาหารไทยในต่างประเทศหรือการหาคนไทยที่มีทักษะด้านการทำอาหารไปประกอบอาหารประกอบอาชีพในต่างประเทศด้วยนะครับซึ่ง11ทักษะที่ว่านี้ครับมีเป้าหมายก็คือให้คนไทยสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ฟรีแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วจากนั้นผลิตคนไทยที่มีทักษะสูง20ล้านคนโดยจะมีรายได้ตกอยู่ที่อย่างน้อยๆคือประมาณ 200,000 บาทต่อปีหรือหารเฉลี่ยต่อมาแล้วจะตกอยู่ที่ 20,000 บาทต่อเดือนด้วยกันนี่คือเรื่องแรกคือการพัฒนาคนก่อนครับถัดมาก็คือการพัฒนาอุตสาหกรรมครับผ่านทางด้านขององค์กรพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีชื่อว่าทักก้าThailand Creative Content Agency ซึ่งตรงส่วนนี้เองทางรัฐบาลจะมีการผลักดันกฎหมายที่มาก่อตั้งองค์กรนี้โดยเฉพาะชื่อเรียกสั้นๆก็คือพระราชบัญญัติหรือพรบ.ทักก้านี่แหละครับหน่วยงานนี้จะทำการสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์อะไรที่เป็นอุปสรรคอยู่ไม่ว่าจะเป็นกฎกระทรวงไม่ว่าจะเป็นข้อกฎหมายจะมีการไปทลายอุปสรรคเหล่านั้นเพื่อทำให้อุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์สามารถเดินหน้าในการส่งออกสินค้าทางวัฒนธรรมไปขายยังต่างประเทศได้ควบคู่กับการจ้างงานนะครับเพราะเมื่อไหร่ถ้าเรามีระบบนิเวศอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์แน่นอนว่าภาคเอกชนภาคอุตสาหกรรมก็จะมีการจ้างงานแรงงานทักษะสูงประมาณ20ล้านตำแหน่งเพราะฉะนั้นเองผลิตได้20ล้านคนตำแหน่งงานก็จะรออยู่เลย20ล้านตำแหน่งเช่นเดียวกันทีนี้ขอพาทุกท่านมาดูไทม์ไลน์ต่อนะครับเพราะว่าไทม์ไลน์ต้องเรียกได้ว่ามีการกำหนดเอาไว้คร่าวๆชัดเจนทีเดียวหลังจากมีการประชุมนัดแรกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วของซุปเปอร์บอร์ดหรือคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติที่มีท่านนายกเป็นประธานตั้งแต่วันที่3ตุลาคม66ที่ผ่านมาแล้วจากนั้นทางรองประธานของซุปเปอร์บอร์ดคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารก็บอกนะครับว่าภายใน100วันแรกครับก็คือวันที่11มกราคม67จะเปิดให้มีการลงทะเบียนสำหรับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่สนใจจะเข้ารับการฝึกอบรม11ทักษะที่ว่านี้ผ่านกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองโดยในระยะแรกเขาจะขอเป็นตัวแทนแต่ละครอบครัวก่อนนะครับเพราะว่าชื่อบอกอยู่แล้ว
1ครอบครัว1ซอฟต์พาวเวอร์ดังนั้น1ครอบครัวใครที่พอจะมีเวลาว่างต้องการจะหารายได้เสริมขอให้ท่านนั้นทำการลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมซึ่ง11ทักษะที่ว่านี้ระยะเวลาในการฝึกอบรมจะมีความแตกต่างกันครับบางทักษะฝึกอบรมไวหน่อยประมาณ2สัปดาห์ประมาณ1เดือนบางทักษะใช้เวลาในการฝึกอบรมนานหน่อยอาจจะอยู่ที่1เดือน2เดือนไปจนถึง3เดือนนะครับแล้วจากนั้นมีการตั้งเป้าหมายต่อไปเมื่อครบการประชุมผ่านมา1ปีเต็มคือในวันที่3ตุลาคม67ประเทศไทยน่าจะสามารถบ่มเพาะศักยภาพแรงงานไทยทักษะสูงด้านซอฟต์พาวเวอร์ได้ประมาณ1ล้านคนนะครับซึ่งณขณะนั้นก็เชื่อได้ว่าเรื่องของการหาตำแหน่งงานไม่น่าจะยากมากนักเนื่องจากณขณะนี้บางภาคอุตสาหกรรมกำลังขาดแคลนกำลังแรงงานอยู่โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะอุตสาหกรรมโรงแรมที่ในการประชุมกันของซุปเปอร์บอร์ดซอฟต์พาวเวอร์ผู้ประกอบการโรงแรมเขาบอกเลยนะครับยังคงขาดแคลนบุคลากรด้านโรงแรมอยู่ในขณะที่ตัวเลขนักท่องเที่ยวเดินทางมาเมืองไทยก็เพิ่มสูงขึ้นแล้วช่วงนี้ครับเป็นช่วงของไฮซีซั่นอีกและเรากำลังจะมีการจัดเทศกาลใหญ่ Winter Festivalที่จะเริ่มต้นจากเทศกาลลอยกระทงในเดือนพฤศจิกายนนี้ต่อเนื่องไปจนถึงต้นปี67นะครับแล้วอย่างที่บอกไปนะครับเรื่องการจะพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ให้ได้นั้นมีความจำเป็นต้องออกกฎหมายเป็นการเฉพาะเพื่อผลักดันหน่วยงานใหม่นั่นก็คือทักก้าซึ่งเดี๋ยวทางรัฐบาลทางคณะกรรมการซุปเปอร์บอร์ดซอฟต์พาวเวอร์ก็จะเร่งผลักดันพระราชบัญญัติทักก้าให้สาผ่านสภาให้ได้โดยเร็วเช่นเดียวกันและนี่ก็ครับก็คือแผนภาพใหญ่ของการเดินหน้ายุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยพักชมโฆษณาสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าพลาดไม่ได้ครับจะพาไปพูดคุยเจาะลึกในรายละเอียดกับหนึ่งในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติจากนี้ไปจะเดินหน้าแบบไหนแล้วคนไทยต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรค้นหาคำตอบกันต่อช่วงหน้าครับกลับเข้าสู่คนชนข่าวนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ในสายกับทางหนึ่งในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาตินายแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีคุณหมอสุรพงษ์สวัสดีนะครับครับสวัสดีครับคุณโมไนและก็ท่านผู้ชมท่านครับหลังจากประชุมซุปเปอร์บอร์ดซอฟต์พาวเวอร์นัดแรกไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ไทม์ไลน์การเดินหน้าโครงการซอฟต์พาวเวอร์ของไทยมีความชัดเจนหรือยังครับคุณหมอครับครับตอนนั้นเราได้มีการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาตินะครับที่ตึกสันติไมตรีที่ทำเนียบรัฐบาลในวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งจากการประชุมครั้งนั้นได้มีการนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับภาพรวมของโครงการนี้ที่ว่ามีทั้งเรื่อง1ครอบครัว1ซอฟต์พาวเวอร์ที่จะอบรมคน20ล้านคนมีเรื่องเกี่ยวกับทักก้า Thailand Creative Content Agency ที่จะพัฒนาอุตสาหกรรม11อุตสาหกรรมแล้วก็นำออกไปสู่ตลาดโลกครับซึ่งในวันนั้นเนี่ยก็มีการให้มีข้อเสนอของอุตสาหกรรมว่าแต่ละอุตสาหกรรมเขามีข้อเสนออะไรบ้างทั้งหมดเนี่ยได้มีการรวบรวมแล้วก็นำเสนอเข้าสู่ครม.นะครับซึ่งในวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการนำเสนอเข้าสู่ครม.เพื่อให้ครม.เนี่ยได้รับทราบแล้วก็เห็นชอบให้ดำเนินการตามที่ได้มีการประชุมในวันนั้นจากนั้นก็มีการตั้งคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติซึ่งมีคุณแพทองธารเป็นประธานแล้วก็มีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นกรมการปกครองท่านที่ดีกรมการปกครองที่ดีกรมการพัฒนาชุมชนผู้ในการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านผู้ว่าการการกีฬาผู้ว่าการท่องเที่ยวอะไรประมาณนี้นะครับกรมศิลปะปัญญาด้วยมีการตั้งขึ้นมาแล้วโดยท่านนายกได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งแล้วนะครับก็จะมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์แห่งชาติในวันที่25ตุลาคมนี้นะครับซึ่งในการประชุมวันที่25ตุลาคมนี้ก็จะมีการนำเสนอแผนงานที่จะต้องเตรียมการเร่งด่วนเลยอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับงานช่วงสิ้นปี Colorful Bangkok Winter Festival นะครับนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการนำเสนอกรอบของพันธุ์ทักก้าที่จะต้องมีการไปเตรียมร่างกันมา
มีเรื่องโครงการร้อยวันของหลายๆหน่วยงานอุตสาหกรรมที่เตรียมนำเสนอกันซึ่งก็คงจะได้เห็นความชัดเจนอีกขึ้นในระดับในแง่ของเชิงปฏิบัติครับครับเอาในกลุ่มประชาชนทั่วไปก่อนนะครับที่น่าจะรอคอยกันก็คือการอบรมผ่านทางโครงการ1ครอบครัว1ซอฟต์พาวเวอร์ตรงส่วนนี้เองรูปแบบการอบรมดำเนินการลงทะเบียนผ่านหน่วยงานไหนอบรมที่ไหนคร่าวๆพอจะบอกได้ไหมครับเป็นยังไงบ้างครั้งที่แล้วก็เคยคุณมาในแล้วนะครับว่าเราจะใช้เวลาประมาณ3เดือนในการที่จะเตรียมเรื่องระบบของการให้ลงทะเบียนนะครับโดยที่ทางกองทุนหมู่บ้านทั้ง 70,000 กว่าหมู่บ้านเนี่ยก็จะทำระบบลงทะเบียนให้ประชาชนสามารถที่จะมาบอกว่าสนใจอยากจะฝึกอบรมอะไรนะครับซึ่งตรงนี้หลังจากที่ได้มีการเริ่มลงทะเบียนน่าจะประมาณสักอีก3เดือนข้างหน้านะครับแล้วก็ในคู่ขนานไปเนี่ยก็มีการเตรียมเรื่องเกี่ยวกับการที่จะมีศูนย์บ่มเพาะซึ่งจะอยู่ที่โรงเรียนบ้างสถาบันอาชีวศึกษาบ้างซึ่งตอนนี้หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เตรียมแล้วอย่างเช่นเรื่องอุตสาหกรรมอาหารก็จะเตรียมมีการที่จะไปพัฒนาเรื่องเกี่ยวกับศูนย์บ่มเพาะในโรงเรียนในอาชีวศึกษาแล้วครับก็น่าจะเริ่มมีการฝึกอบรมได้จริงๆเนี่ยน่าจะประมาณสักไม่เกิน6เดือนเนี่ยก็จะได้เริ่มอบรมกันครับไม่เกิน6เดือนก็คืออย่างช้าสุดนั้นจะเป็นประมาณกลางปีหน้าแล้วการอบรมใช้เวลานานไหมคุณหมอครับกว่าจะจบหลักสูตรได้ขึ้นอยู่กับว่าเรียนอะไรนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นหลักสูตรอาหารขั้นพื้นฐานก็จะไม่นานนะครับอาจจะ2สัปดาห์1เดือนนี้เป็นต้นแต่ถ้าเป็นเชฟอาหารไทยที่เต็มรูปแบบอันนี้ก็คงจะต้องใช้เวลาหลายเดือนครับผมคุยกับคุณเชฟชุมพลแจ้งไพรซึ่ง มีนโยบายที่แถลงไว้วันที่3ตุลาคมที่บอกว่า1หมู่บ้าน1เชฟอาหารไทยนะครับนั้นหมายว่าจะเป็นเชฟอาหารไทยที่สามารถจะไปทำงานในภัตตาคารไทยทั่วโลกได้เลยนะครับอันนั้นก็จะต้องใช้เวลาอบรมนานหน่อยครับอาจจะเป็นหลายเดือนหรือจะเป็นปีครับตรงนี้แหละคุณหมอครับเรื่องของการเลือกหลักสูตรเนี่ยพี่น้องประชาชนควรจะเลือกจากความถนัดจากความสนใจหรือโอกาสในการหางานทำในอนาคตหรือเลือกหลักสูตรไหนก็ตามแต่มีงานรองรับหมดครบทุกหลักสูตรเลยครับใช่ครับคือจริงๆเราวางแผนว่าการที่จะอบรมเนี่ยจะต้องมีอุตสาหกรรมรองรับนะครับแต่ว่าอยากจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เลือกจากความต้องการแรงบันดาลใจความหลงไหลอยากจะเป็นอยากจะเป็นเชฟอยากจะเป็นนักมวยอยากจะเป็นคนที่ออกแบบเกมอยากจะเป็นคนที่ออกแบบแฟชั่นอะไรเงี้ยนะครับนั้นคือทุกคนเนี่ยน่าจะรู้ตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นแบบผู้ใหญ่ซึ่งเคยทำงานมาสักระยะนึงอาจจะรู้ว่าเอ๊ะเราอยากจะเป็นนู่นอยากจะเป็นนี่คือเด็กๆเนี่ยอาจจะมีความใฝ่ฝันบ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ติดขัดว่าจะใฝ่ฝันอะไรแล้วถึงเวลาจริงๆอบรมแล้วจะไปได้แค่ไหนเพราะว่าทุกๆหลักสูตรเนี่ยจะมีลักษณะของเป็นการแบบเป็นระดับนะระดับพื้นฐานระดับกลางระดับที่จะไปเป็นสุดยอดของอาชีพนั้นอะไรเงี้ยนะครับงั้นแต่ละหลักสูตรเนี่ยคือเราจะให้ประเมินกันก่อนเนาะว่าตัวเองเนี่ยบอกว่าตัวเองมีพื้นฐานด้านอย่างเรื่องอาหารเคยคิดว่าเคยทำอาหารมาบ้างแล้วเงี้ยนะครับอยากจะอบรมเพิ่มเติมนี้เป็นต้นเราจะรู้ว่างั้นเขาเคยมีพื้นอย่างนี้มาไม่ต้องมาปูพื้นฐานกันใหม่แต่ถ้าใครบอกว่าอยากจะเป็นเชฟแต่ว่าไม่เคยเลยอันนี้ต้องหลักสูตรพื้นฐานเลยครับครับฟังจากไทม์ไลน์คร่าวๆที่คุณหมอบอกมาแล้วแสดงว่าในปีหน้าคือปี67เราก็จะสามารถเริ่มผลิตแรงงานทักษะสูงที่มีทักษะซอฟต์พาวเวอร์ได้แล้วแต่ทีนี้อีกหนึ่งอย่างที่ควบคู่ไปที่คุณหมอบอกมาก็คือทักก้าต้องมีงานเอาไว้รองรับตรงส่วนนี้แหละคุณหมอครับจะเตรียมการทันไหมเพราะมีทั้งเรื่องของข้อกฎหมายด้วยมีทั้งเรื่องของการจ้างงานแล้วก็เกี่ยวข้องกับภาคเอกชนด้วยเป็นยังไงบ้างครับผมคิดว่าคือขณะนี้ภาคเอกชนเองในหลายๆเซกเตอร์เนี่ยมีความขาดแคลนคนอยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างเซกเตอร์ทางด้านการท่องเที่ยว คุณมาริสาซึ่งเป็นนายกสมาคมโรงแรมไทยเนี่ยบอกว่าเลยทุกวันนี้ขาดแคลนคนที่จะมาทำงานในโรงแรมนะครับงั้นบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะอยากจะทำงานโรงแรมนะอยากจะทำเป็นสายที่แบบพวกรีเซพชันหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ก็มีการฝึกอบรมเนี่ยหรืออย่างคนที่เป็นไกด์วันนี้เราก็ขาดไกด์มืออาชีพจำนวนมากหรืออย่างถ้าผมจะเป็นเชฟอาหารไทยนะฮะคือวันนี้มีความต้องการที่จะทั้งอาหารไทยในประเทศด้วยหรือแม้แต่อาหารไทยในระดับต่างประเทศด้วยเนี่ยเราก็ได้มีการเตรียมการอย่างคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ก็จะมีทางกระทรวงพาณิชย์ซึ่งอธิบดีส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมีทูตพาณิชย์ซึ่งอยู่ในเครือข่ายซึ่งวันนี้ผมก็ได้เรียนท่านอธิบดีไว้ว่าเนี่ยขอข้อมูลทั้งหมดในประเทศต่างๆถึงความพร้อมพฤติกรรมของคนที่อยู่ที่นั่นกฎระเบียบต่างๆในการเปิดร้านอาหารอะไรนี้เป็นต้นนะครับนั่นคือที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีคนอยากจะเปิดร้านอาหารแต่ว่าไม่รู้จะไปหาเชฟที่ไหนตรงนี้แหละ
ก็คือถ้าหากสมมติว่าช่วงแรกอบรมยังไม่สามารถเป็นเชฟเป็นรูปแบบเป็นเชฟมือหนึ่งได้ไปเป็นเชฟมือรองหรือเป็นคนทำในงานในครัวอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็อบรมต่อเนื่องครับครับซึ่งตรงส่วนนี้เองการกำหนดค่าจ้างจะไม่ได้ถึงขั้นเป็นการระบุจำนวนเป๊ะๆออกมาแต่ขึ้นอยู่กับนายจ้างถูกไหมครับใช่ครับแต่ว่าก็คงอยู่ในมาตรฐานอย่างเช่นเป็นต่างจังหวัดต่างประเทศมันก็จะมีมาตรฐานของเขาอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงส่วนนี้เราก็จะมีข้อมูลของสถานทูตต่างๆก็สามารถจะมีข้อมูลระบุได้แล้วว่าระดับความสามารถอาชีพนี้จะมีช่วงของการจ้างงานในรายได้เท่าไหร่ประมาณนั้นครับครับเอาละการจ้างงานที่เกิดขึ้นนั้นส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากการขาดแคลนของเดิมแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็จะเกิดจากเรื่องของระบบนิเวศที่จะต้องมาจากทางทักก้าด้วยตรงส่วนนี้เองทักก้าจะมีความสำคัญอย่างไรในการสร้างระบบนิเวศเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ของไทยคุณหมอฉายภาพให้ดูหน่อยครับครับคือในส่วนของทักก้าเนี่ยอย่างที่เรียนว่าเราจะเน้นว่าจะมีบทบาทในหลายส่วนนะครับส่วนแรกก็คือไปดูเรื่องระเบียบกฎกระทรวงกฎหมายต่างๆอะไรที่เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคก็จะมีการหยิบยกขึ้นมาแล้วก็แก้ไขเลยอย่างวันที่25ตุลาคมที่จะมีการคุยกันเนี่ยอาจจะมีการหยิบยกเรื่องเกี่ยวกับกฎกระทรวงบางเรื่องที่สามารถจะปรับให้แก้ไขให้ได้ทันทีนะก็จะเป็นควิกวินที่ชัดเจนนะครับนอกจากนั้นเรื่องเกี่ยวกับการที่จะทำให้มีวันซอฟต์เซอร์วิสซึ่งเรื่องนี้ก็คงจะมีการหยิบยกกันขึ้นมาในที่25ตุลาคมเช่นเดียวกันว่าต่อไปนี้ถ้าหากจะติดต่ออะไรต่างๆเหล่านี้คนอยากจะมาถ่ายหนังในประเทศไทยหรือจะจัดเทศกาลดนตรีในประเทศไทยนี้เป็นต้นวันซอฟต์เซอร์วิสจะเป็นยังไงหรือแม้แต่จะบอกว่าถ้าอยากจะไปทำงานต่างประเทศอย่างนี้นะครับเราก็ไม่รู้จะไปที่ไหนติดต่อที่ไหนไม่รู้ทักก้าก็จะเป็นตัวที่สามารถที่จะรับเรื่องแล้วก็ประสานต่อได้แล้วนอกจากนั้นก็คือเรื่องกองทุนก็มีการพูดคุยกันนะครับว่าวันนี้มันมีกองทุนกระจัดกระจายอยู่หลายที่นะครับก็คงจะไม่ได้หมายความว่าเอาเงินกองทุนทุกที่มารวมกันแต่หมายว่ากองทุนที่มีในแต่ละที่เนี่ยเราก็จะกำหนดยุทธศาสตร์เลยว่าแต่ละกองทุนที่มีอยู่ขนาดนี้จะมียุทธศาสตร์อย่างไรให้สามารถจะประสานต่อกันเนี่ยเป็นเอกภาพทั้งระบบได้ครับซึ่งกองทุนที่ว่านี้ก็จะช่วยในการผลักดันอาจจะเป็นเงินทุนให้กู้ยืมสำหรับบรรดาผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรมใช่ไหมครับใช่ครับหรือแม้แต่กองทุนที่จะสนับสนุนเรื่องกิจกรรมต่างๆเช่นเงินที่จะสนับสนุนให้วงการหนังสือของไทยสามารถที่จะไปออกในงานเทศกาลหนังสือทั่วโลกได้นะครับไปที่เยอรมนีที่แฟรงก์เฟิร์ตนี้เป็นต้นหรืออย่างเช่นถ้าหากแบบจะจัดเทศกาลภาพยนตร์อะไรอย่างนี้นะครับก็อาจจะมีเงินสนับสนุนอันนั้นคือในส่วนของการจัดเทศกาลแต่ว่าในส่วนของกองทุนที่จะสนับสนุนการผลิตหรือการทำอะไรต่างๆเหล่านี้ตรงนี้ก็เช่นเดียวกันฮะว่าสามารถจะสนับสนุนได้แต่ว่าคงไม่ได้หมายความว่ารัฐจะเป็นผู้สนับสนุน 100% หลักการก็คือว่าจะต้องทำให้เอกชนเนี่ยเป็นคนขับเคลื่อนเรื่องราวต่างๆแต่รัฐนี่จะเป็นผู้สนับสนุนอาจจะมีเงินทุนบางส่วนให้เป็นต้นครับครับพูดถึงเทศกาลเอาที่ใกล้สุดก่อนเลยที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นคุณหมอครับWinter Festival รูปร่างหน้าตาจะเป็นแบบไหนเป้าหมายผลลัพธ์ที่ต้องการจะเห็นเป็นยังไงบ้างครับครับคราวนี้คงจะเห็นความแตกต่างในชัดเจนนะฮะ Winter Festival ที่เราจะเริ่มตั้งแต่เทศกาลลอยกระทงประมาณกลางพฤศจิกายนเป็นต้นไปเลยต่อเนื่องยาวไปจนถึงสิ้นปีนะครับฉะนั้นก็จะมีกิจกรรมหลายอย่างที่จะจัดกันต่อเนื่องทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลหรืออาจจะในต่างจังหวัดด้วยนะครับแต่ว่าครั้งนี้คงจะได้เน้นในกรุงเทพมหานครอย่างเช่นเรื่องของการที่จะทำให้มีกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเรื่องดนตรีเรื่องกีฬาด้วยเรื่องภาพยนตร์ด้วยกิจกรรมของการจัดในพื้นที่ต่างๆทั่วกรุงเทพมีกิจกรรมตกแต่งแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งครั้งนี้เราก็จะได้เห็นการตกแต่งน้ำเจ้าพระยาเนี่ยตลอดสายทั้งเดือนธันวาคมแล้วก็จะมีการพยายามประชามพันธ์เชิญชวนให้คนทั่วโลกเนี่ยได้สามารถที่จะมาร่วมในงานครั้งนี้ของประเทศไทยหรือว่าที่กรุงเทพมหานครนั้นก็จะมีการเปิดงานกันอย่างเป็นทางการนะครับน่าจะช่วงก่อนที่เทศกาลลอยกระทงครับแล้วก็จะจัดกันไปยาวเลยแล้วก็จะมีการสื่อสารในลักษณะเป็นกิจกรรมร่วมกันเนี่ยเวลาต่อไปเนี่ยใครอยากจะรู้ว่าในงาน Colorful Bangkok Winter Festival เนี่ยมีอะไรที่ไหนบ้างก็จะมีจุดที่สามารถที่จะรับข้อมูลจุดเดียวที่สามารถที่จะรู้เรื่องภาพของทั้งหมดตลอดช่วงประมาณเดือนครึ่งนี้ครับก็จะไปสอดรับกับนโยบายวีซ่าฟรีที่กำลังดำเนินการอยู่ด้วยพอดีใช่ไหมครับใช่ครับตรงนั้นก็จะเป็นเรียกว่าทำให้นักท่องเที่ยวจีนซึ่งมาเนี่ย
สามารถจะปักหมุดได้เลยว่ามากรุงเทพในช่วงนั้นแหละจะเป็นกรุงเทพที่มีสีสันที่สุดอย่างสมกับคำว่า colorful นะฮะกรุงเทพจะเป็นช่วงฤดูหนาวของกรุงเทพที่มีสีสันมากที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศไทยครับคุณหมอครับมีน้องๆนักเรียนนักศึกษาฝากคำถามมาด้วยว่าถ้าเดี๋ยวกำลังจะมีแรงงานไทยทักษะสูงผลิตออกมาอีกสัก20ล้านคนแล้วหนูๆน้องๆเขาจะหางานยากขึ้นไหมคุณหมอจะตอบว่ายังไงดีครับครับก็ต้องบอกว่าเราจะต้องพัฒนาอุตสาหกรรมที่สามารถจะรองรับคน20ล้านคนนี้ได้อย่างที่เคยคุยคุณโมนายครั้งที่แล้วนะครับว่าถ้าหากเราไม่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมเราก็จะมีคนตกงาน20ล้านคนดังนั้นอุตสาหกรรมเนี่ยจะรองรับแน่อย่างเช่นเรื่องอาหารเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ในประเทศไทยเท่านั้นนะผมว่าสามารถที่จะรองรับในระดับทั้งโลกได้หรืออย่างนักมวยไทยก็จะมีอย่างที่คุณพิมลศิริกรเคยนำเสนอไว้ในการชุมนุมที่3ตุลาคมวันนี้มีค่ายมวยและยิมมวยไทยเนี่ยอยู่ทั่วโลกกว่า 40,000 แห่งนะนับรวมทั้งหมดเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็เป็นจุดนึงที่สามารถที่จะทั้งส่งออกคนที่มีความรู้เรื่องมวยไทยไปทำหน้าที่ในการที่จะฝึกโค้ชฝึกสอนนี้ได้ครับอย่างก็มีนักมวยไทยบางท่านที่เป็นโค้ชแล้วก็ตอนหลังก็มาเป็นนักมวยเองแล้วก็มาต่อยในรายการวันแชมเปี้ยนชิพด้วยนะก็ประสบความสำเร็จนะครับนั่นผมว่าคือโอกาสนี้จริงๆแล้วเราจะไม่ปิดโอกาสเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นโอกาสทั้งโลกยังมีอีกมากมายนะครับสำคัญอยู่ที่ว่าเราต้องทำให้คนของเราเนี่ยมีการพัฒนาแล้วมีทักษะสูงจริงมีคุณภาพสูงจริงครับแม้ผมจะรอวันเปิดให้ลงทะเบียนฝึกอบรมไม่ไหวเลยคุณหมอฮะอยากลงหลายวิชามากคนหนึ่งลงเกินสักหนึ่งวิชาได้ไหมครับเนี่ยต้องขออนุญาตว่าเราอยากจะให้ได้เฉลี่ยทุกๆคนนะครับอย่างที่บอกว่า1ครอบครัว1ซอฟต์พาวเวอร์คือว่าครอบครัวหนึ่งเนี่ยอาจจะขออนุญาตว่า1คนเลือกกันมาเลยว่ามีใครที่มีเวลาพร้อมจะทุ่มเทในการที่จะฝึกฝนอบรมในเรื่องที่ตัวเองคิดว่าอยากจะเป็นนะครับอันนี้ถ้าหากหลายคนในครอบครัวอาจจะต้องไว้ช่วงต่อไปช่วงแรกเนี่ยผมพยายามจะกระจายให้ได้มากที่สุดนะครับทุกคนได้รวบรวมในเรื่องที่ตัวเองสนใจก่อนครับซึ่งก็อาจจะสามารถดูได้จากทะเบียนบ้านว่าทะเบียนบ้าน1หลังเลือกมาสัก1คนเข้าไปฝึกอบรม1ทักษะแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ครับแต่ก็คงไม่ได้ถึงขนาดแบบเข้มงวดขนาดนั้นนะครับถ้าสุดท้ายแล้วแม้มีคนที่มีความตั้งใจมากกว่านั้นจริงมีพรสวรรค์ที่อยากจะปรับเจรนายตัวเองไปมากกว่านั้นเวลาก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าแหมห้ามเกิน1คนนะแต่ว่าขอว่าในช่วงแรกๆเนี่ยพยายามจะทำให้ทั่วถึงให้ได้มากที่สุดก่อนครับครับเอาละครับวันนี้ขอขอบพระคุณคุณหมอมากเลยนะครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับเป็นโครงการที่น่าสนใจมากนะครับด้านหนึ่งก็คือการเพิ่มทักษะให้คนไทยได้มีโอกาสเรียนอบรมฟรีพอมีทักษะเสร็จแล้วมีตำแหน่งงานเอาไว้รองรับด้วยซึ่งตำแหน่งงานเหล่านั้นก็จะมีการจ้างงานแล้วก็มีการจ่ายค่าจ้างสมเหตุสมผลในระดับปัจจุบันนี้นะครับที่หลายภาคอุตสาหกรรมกำลังขาดแคลนอยู่และหนึ่งในภาคอุตสาหกรรมที่กำลังขาดแคลนแรงงานที่เชื่อได้ว่าถ้าผลิตออกมาปุ๊บมีงานรองรับแน่นอนนั่นก็คือภาคการท่องเที่ยวโดยเฉพาะอุตสาหกรรมโรงแรมนะครับเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าโดยเฉพาะการเปิดให้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมเมื่อไหร่เดี๋ยวรายการของเราจะรีบแจ้งให้ทราบโดยเฉพาะหลักสูตรที่จะมีการฝึกอบรมอย่างที่บอกไปมีทั้งหมด11ทักษะด้วยกันนะครับหมดเวลาคนชนข่าวในวันนี้แล้วครับวันนี้ผมโมนายและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ